ไม่บทนี้เสียงโชคเมื่อช่วงที่แล้วศิลปินเสริมโชคคุณเสรีรุ่งสว่างได้นำบทเพลงสุสานคนช้ำที่ทำเป็นเวอร์ชันใหม่ในแบบฉบับของเขามาร้องให้ได้ฟังกันไปครับเหมือนก็เป็นเพลงเขามาเลยนะเพราะว่าการร้องอะนะเหมือนร้องอยู่ตรงนี้มันเหนื่อยไหมผมถามตอนเด็กๆสมมติว่าตอนร้องไห้อะตอนแบบว่าเป็นเด็กๆร้องไห้โอ้ยมีไหมมีไหมไม่ใช่ก็คือเพลงเก่าแต่ถูกเอามาคัฟเวอร์ใหม่ด้วยคัฟเวอร์ใหม่คือดนตรีวังเวงมากทำไมถึงเลือกเพลงนี้ฮะพี่ต้อมฮะเนี่ยคือเนื้อเพลงเนี้ยผมชอบเนาะมันแล้วมันท้าทายเราจะต้องปลิวไปอย่างนี้จะต้องลงอย่างนี้ต้องขึ้นอย่างนี้ต้องหักอย่างนี้ต้องไปอย่างนี้ครับผมขอบคุณครับพี่ต้อมครับเชิญครับครับผมครับ1ใน5คนนี้ใครจะได้มาร้องเพลงแข่งกับลีโอนะครับถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับสุ่มพี่มามนตราหนุ่มออยพี่นพรัตน์หรือฟ้าใสพี่นพรัตน์ครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นพรัตน์ครับพี่นพรัตน์หรือว่าพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มนพรัตน์พี่หนุ่มมาจากจังหวัดนครปฐมครับนครปฐมฝันของพี่หนุ่มคืออยากได้เงินไปใช้หนี้นอกระบบครับเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่20,000บาทครับผม20,000บาทติดหนี้อันนี้อันเดียวเลยที่ทำให้ชีวิตดูรู้สึกติดขัดครับผมสวัสดีครับผมหนุ่มนะครับอายุ50ปีจากจังหวัดนครปฐมครับตอนนี้ผมอาศัยอยู่กับภรรยาครับแล้วก็ลูกสาว2คนภรรยาทํางานเป็นแม่บ้านครับเดือนละ 9,000 บาทส่วนลูกสาวอายุ16ปีกับ8ขวบครับส่วนตัวของผมนะครับก็ขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็ทําขนมโมจิตามเทศกาลต่างๆแล้วก็รับจ้างร้องเพลงแล้วก็ถ้ามีที่ไหนมีประกวดร้องเพลงเราก็จะไปประกวดร้องเพลงหารายได้เสริมเข้าครอบครัวครับก็รายได้ตอนนี้จากการขับวินน้อยลงเพราะว่าส่วนมากตอนนี้คนจะอยู่บ้านกันเยอะจากเคยได้400บาทตอนนี้เหลือแค่200กว่าบาทรายได้ผมทุกวันนี้วันละ200กว่าบาทแต่200กว่าบาทเนี่ยผมต้องนำมาจ่ายค่าดอกเบี้ยเขาทุกวัน200บาทก็ช่วง3ปีที่แล้วครับวินมันตกยอดมันตกก็ไม่มีหนทางก็ไปเจอนามบัตรปล่อยเงินกู้ก็เลยตัดสินใจโทรไปหาดูก็เลยกู้มา 20,000 บาทก็ 20,000 บาทเนี่ยครับผมต้องจ่ายดอกวันละ200จ่ายทุกวันตอนนี้จ่ายมา3ปีแล้วครับพอเป็นหนี้ก้อนตรงเนี้ยรู้สึกแบบมันเก็บกดอยู่ในใจเพราะว่ามันไม่มีทางออกแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าจะมีโอกาสหาเงินไปใช้เขาได้ไหมพวกนี้เขามาเก็บเราไม่มีมันเครียดหาทางออกไม่เจอไม่มีที่ไปไม่มีเงินซื้อข้าวก็เลยต้องตัดสินใจไปบิณฑบาตกับพระเพราะว่าหลวงพี่เขาจะให้ข้าวมาแล้วก็ให้ค่าน้ำมันรถ160บาททุกวันนี้ลูกสาวคนโตเนี่ยก็ไปขายปลาตองโกตอนเช้ามืดรับจ้างขายก็เลยสงสารลูกแต่เราพูดอะไรไม่ได้เพราะบางทีลูกสาวยังเคยบอกว่าไม่อยากให้พ่อไปขับวินกลัวแต่เราก็ต้องไปแต่ลูกสาวไม่รู้ว่าเราเป็นหนี้จุดนี้อยู่ไม่เคยบอกลูกหนี้ก้อนนี้มันรู้สึกทับมันหนักอกในใจตลอดเวลามันหนักมากอยากจะหมดหนี้ตรงจุดนี้เพราะว่าถ้าเราหมดหนี้ไปเนี่ยเวลาเราวิ่งวินได้เงินมาเราจะสามารถมาเลี้ยงครอบครัวได้เพราะทุกวันนี้เวลาวิ่งมาเราก็เอาต้องไปจ่ายดอกเขามันก็เลยทำให้ครอบครัวเราแย่ลงก็เลยทำให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นพ่อที่ไม่ดีเป็นสามีที่ใช้ไม่ได้ที่ไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้จึงอยากจะลดหนี้ตรงจุดนี้ไปหนี้ 20,000 บาทเกิดขึ้นจากตอนที่ภรรยาของเขาติดโควิดทำงานไม่ได้แล้วตอนนั้นวินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีใครขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงระบาดหนักของโควิดทำได้อย่างเดียวคือการหาเงินมาใช้ในช่วงนั้นเพื่อให้รอดชีวิตก็เลยไปกู้เงินมา 20,000 บาท3ปีที่แล้ว
ทุกวันนี้ยังคงจ่ายดอกเขาอยู่วันละ200บาทเราลองคูณคำนวณกันเล่นๆเป็นเงินประมาณ 200,000 ขึ้นไปใช่ฉะนั้นมันเกินเงินต้นมาเยอะเราเข้าใจว่าเงินก้อนยังไม่มีไปปิดให้เขาแต่ก็อยากวิงวอนเจ้าหนี้ว่ามันได้เกินไปเยอะแล้วแล้วก็เขาก็จะได้ไปเลี้ยงดูครอบครัวต่อไปเคยไปคุยกับเขาไหมพี่หนุ่มเคยครับเขาว่าไงบ้างมันเป็นกฎระเบียบของเขายกไม่ได้เมื่อไม่มีเงินก้อนครับก็ต้องจ่ายดอกไปเรื่อยๆวันนี้ลูกจะรู้แล้วว่าพ่อเป็นหนี้ก้อนนี้รู้แล้วเพราะว่าวันที่ไปทำที่บ้านวันที่เขาไปถ่ายทำถึงรู้ลูกสาวพูดอะไรกับพ่อเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปร้องเพลงเปิดหมวกใจแล้วก็เมื่อ2วันพาเขาไปเปิดหมวกเขาก็ไปร้องกลับมาติดโควิดครับความรู้สึกมันรู้สึกอะไรน้ำตามันถึงไหลอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นเราก็คงไม่พาเขาไปเปิดหมวกเขาคงไม่ติดโควิดกลับมาหนี้สินที่หนุ่มต้องจ่ายดอกเบี้ยรายวันวันละ200บาททำให้เขาต้องจมกับความทุกข์ไม่กล้าที่จะบอกลูกของเขาที่คอยช่วยเหลือแบ่งเบาภาระจนกระทั่งวันที่ทางรายการได้ไปถ่ายทำลูกของเขาจึงได้รู้ว่ามีหนี้ก้อนนี้อยู่และได้ออกไปช่วยเปิดหมวกร้องเพลงแต่เคราะห์ร้ายลูกก็มาติดโควิดทำให้ตอนนี้หนุ่มต้องไปพึ่งพาอาศัยวัดเพื่อประทังชีวิตของคนในครอบครัวทุกวันนี้ก็ไปช่วยพระบิณฑบาตก็เหมือนไปขับรถส่งพระไปช่วยคอยนั่นพระก็จะให้อาหารให้ค่าน้ำมันมาช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้เมียก็คือทำส่งบ้านทำส่งรถทำซื้อกับข้าวกับข้าวไม่ต้องพูดเพราะว่าเอาข้าววัดไปกินสุดท้ายเงินที่พี่นพรัตน์ทำมาก็คือจ่ายค่าดอกเขาครับจ่ายค่าดอกวันละ200บาทพี่หนุ่มครับลองจัดสรรดูให้ดีเนาะก็สู้ต่อนะพี่หนุ่มนะเป็นกำลังใจให้ในฐานะเป็นพ่อมันเหนื่อยก็ต้องสู้ครับผมนะครับพี่หนุ่มครับมาทีนี้ต้องรื้อฟื้นกันหน่อยถึงการร้องเพลงนะเพลงมาครับพี่นพรัตน์นะมาดูเพลงกันนะครับเพลงไหนร้องไม่ได้ด้วยแรงแห่งรักด้วยแรงแห่งรักก็ขอให้เจอเพลงที่ถนัดนะครับพี่นพรัตน์ถ้าพร้อมแล้วเสียงโชคครับเล็งให้ดีแล้วบอกหยุดดังๆหยุดครับหยุดครับเอาละครับจะได้เพลงรักน้องพรรักน้องพรนะครับพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วรักน้องพรบ่สายมาเด้อบ่ต้องอายเว้ากับแฟนเก่าเมื่อเธอยังมีชื่อเจ้าแม้เราเลิกกันนะชอบชอบดีร้องพร้อมมากครับดีดีนักร้องที่ชื่อเสรีมาเล่นดนตรีแทนข้านา